หมอยงแจงคนอายุน้อยฉีดแอสตราเซเนกามีโอกาสเป็นไข้และปวดเมื่อยตามปกติศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิดว่าทั่วโลกมีประชากร 7,000 ล้านคนถ้าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นมาต้องมีการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 5,000 ล้านคนหรือประมาณ 10,000 ล้านโดสหมอยงยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะการให้วัคซีนแอสตราเซเนกาในคนที่มีอายุน้อยหรือวัยทำงานโอกาสจะเป็นไข้ไม่สบายตัวปวดเมื่อยตัวเหมือนไข้หวัดใหญ่จะสูงมากกว่าผู้สูงวัยซึ่งที่ผ่านมาการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในผู้สูงวัยยังไม่ค่อยเห็นใครบ่นเรื่องไข้หลังฉีดวัคซีนนายแพทย์ยงแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะในวัยทำงานหรือที่อายุน้อยกว่า30ปีหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วให้เตรียมยาพาราเซตามอลไว้ได้เลยเมื่อฉีดแล้วกลับถึงบ้านกินเลยก็สามารถทำได้